บริษัท IPM จานส้มและ GoBa TV ร่วมกันเปิดตัวช่องรายการทีวี GoBa TV HD ซึ่งเป็นช่องรายการไทยจีนแห่งมิตรภาพเพื่อเชื่อมโยงประชาชนในกลุ่มประเทศเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่หรือ One Belt One Road 1แถบ1เส้นทางซึ่งเป็นการนำเสนอทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาวิทยาการและเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยมีสมาคมโกบ้าและมูลนิธิโกบ้า One Belt One Road Association and Foundation ร่วมให้การสนับสนุนโดยภายในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาณโรงแรมสวิทโฮเทลเลอคองคอร์ดได้รับเกียรติจากคุณวีรศักดิ์โคสุวรรณรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคุณไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณร่วมเป็นประธานการเปิดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศกว่า200คนและแขกผู้มีเกียรติจากในประเทศร่วมแสดงความยินดีภายในงานครั้งนี้อีกด้วยค่ะวันนี้เป็นการเปิดตัว GoBa TV นะครับถือว่าเป็นสื่อแห่งอนาคตที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่าง30กว่าประเทศโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการทำงาน One Belt One Road โดยที่ประเทศที่มีความร่วมมือภายใต้กรอบดังกล่าวนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่จะเชื่อมโยงไปยังประชาชนของทุกประเทศนะครับบนแพลตฟอร์มของ IPM ช่อง99จาก1สถานีไปสู่15สถานีในอนาคตนะครับช่องรายการนี้นะครับก็เผยแพร่ไปทางโครงข่ายที่เป็น IPM นะครับช่อง99นะครับแล้วก็ไปในมีเดียอื่นด้วยนะครับก็คือผ่านทางนิวมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือ IPTV ด้วยนะครับคอนเทนต์เนี่ยมีหลากหลายเลยครับเป็นวาไรตี้หลากหลายนะครับมีทั้งสาระความรู้ทั้งความบันเทิงนะครับมีทั้งกีฬานะครับครบอยู่ในช่องนี้นะครับแต่借此机会说一句话 GoBa TV 它不是属于一个人，它属于大家，属于你我他啊。GoBa TV ไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่เป็นของทุกๆคนเป็นของคุณของเราของผมด้วยก็อยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็รัก GoBa TV มากค่ะความร่วมมือในการจัดตั้ง GoBa TV เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเปิดกว้างด้านข้อมูลข่าวสารมากและทีวีช่องนี้ผมมั่นใจว่าจะเป็นช่องที่จะขับเคลื่อนเรื่องสำคัญแห่งยุคสมัยก็คือยุทธศาสตร์เส้นทางสายใหม่ซึ่งไม่ใช่แค่มิติที่เขาอยากให้เรารู้แต่จะเป็นมิติที่เราควรจะรู้และมีสิทธิ์จะรู้ผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นภายในงานนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากผู้จัดละครดารานักแสดงเข้าร่วมแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลรองประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคุณฮอนถากรเจี๋ยเพิ่มพูนผู้จัดละครเทพบุตรพม่าขาวเทพธิดาพาสินคุณเพ็ญจันทร์วงสมเพชรผู้กำกับละครฝ่ายน้ำใจทางช่อง5โดยมีชายแฮกวโรดมสิริสุขผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ IPM TV ขอให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองภายในงานนี้อีกด้วยค่ะ